พลโทนริศถาวรวงศม่ทัพน้อยที่3ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่35ชายแดนภาคเหนือได้มีการเปิดเผยนะครับว่าจากนโยบายควิกวินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลได้มีการจัดตั้งหน่วยบัญชาการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่35ชายแดนภาคเหนือเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือในพื้นที่เร่งด่วน2จังหวัด11อำเภอได้แก่จังหวัดเชียงใหม่5อำเภอและจังหวัดเชียงราย6อำเภอ มุ่งเน้นให้แก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดลดลงภายใน1ปีโดยจัดกำลังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการสก,กัดกั้นปราบปรามสร้างชุมชนเข้มแข็งและประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไม่ให้ยาเสพติดถูกล,ลักลอบลำเลียงเข้ามาในประเทศได้ครับ ท่านี้เมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งนะคะทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจชาย,ยานุภาพกองกำลังผาเมืองค่ะได้มีการประทะกลุ่มลำเลียงยาเสพติดประมาณ4-6ถึงคนบริเวณช่องทางปางตองตำบลม่อนปิน่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ผลการประทะนะคะเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยดีค่ะและมีการตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุพบกระเป๋าเป้สีเขียวจานวน4เป้ภายในพบยาบ้านะคะเปรัละประมาณ1 0,000แสนเม็ดรวมทั้งสิ้นเป็นยาบ้า4 0 0แสนเม็ดค่ะไม่พบกลุ่ม กบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยได้มีการเน้นย้ำนะคะให้หน่วยงานในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องค่ะ